ผมสวัสดีครับเรามาดูการลงสนามซ้อมของลูกค้าของสนามแพนด้าเอฟซีอโศกดินแดงอีกสักกลุ่มนึงนะตอนนี้กลุ่มที่กำลังลงสนามนี้เป็นกลุ่มของอาฟุตบอลคลับนะฮะเรามาดูกันครับผมว่ากลุ่มนี้ฝีไม้ลายมือจะเป็นยังไงนะฮะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เราก็ดูกลุ่มของคิงพาวเวอร์นะฮะมี2กลุ่มคิงพาวเวอร์1กับคิงพาวเวอร์2นะตอนนี้มาดูอาฟุตบอลคลับ2แมตช์สุดท้ายของวันนี้นะฮะนี่ก็เป็นบริการพิเศษสำหรับลูกค้านะแพนด้าเอฟซีอสดินแดงมีการอัดคลิปวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งลงเพจให้ลูกค้าได้ดูย้อนหลังในช่อง YouTube ของ GFOX Sport นะแล้วก็ติดตามดูในเพจ Facebook แพนด้าเอฟซีอสดินแดงนะมีภาพนิ่งถ่ายสวยๆแล้วก็มีภาพคลิปวิดีโอไว้ให้ดูย้อนหลังกันด้วยนะครับถ้าท่านไหนสนใจมาใช้บริการก็สามารถเช็คตารางได้ดูในเพจของสนามแพนด้า FC อโศกดินแดงได้เลยนะโอ้โหลูกนี้บินปัดเลยทีเดียวนะโอ้โหจับประตูเซฟได้สุดยอดครับลูกนี้ชอบออกมาก็ซ้ำเข้าไปเ
องเฮ้ยดิเฮ้ยหายไปเนี่ยร้อยไปอีกหนึ่งครับครับเดี๋ยวเรามาดูอีกแมตช์นึงนะฮะสำหรับกลุ่มนี้ฮะอาฟุตบอลคลับนะฮะเยี่ยมเหลืองลงมานะสีเหลืองพบกับสีน้ำเงินลืมนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจมาใช้บริการก็สามารถเช็คตารางของสนามได้นะในเพจ Panda FC อสุกดินแดงได้เลยนะ Panda ก็มีเปิดให้บริการแล้ว2สาขาคือสาขาอสุกดินแดงแห่งนี้แล้วก็สาขาแจ้งวัฒนะสาขาที่3กำลังจะสร้างเกือบจะแล้วเสร็จภายในอีกเดือน2เดือนนี้นะฮะก็คงจะเป็นสนามที่3นั่นก็คือสาขากรุงเทพกรีฑา8นะอย่าลืมคอยติดตามการอัปเดตจาก Panda FC ด้วยนะสนามฟุตบอลย่าเทียมสวยๆพร้อมเปิดให้บริการนะสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการก็สามารถคอมเมนต์ได้นะมีอะไรที่จะให้ Panda FC ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การบริการดียิ่งขึ้นก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะฮะในเพจ Panda FC ทุกสาขานะไปเลยไปหลังได้
นี่ยหาช่องยิงนะเ
คครับและนี่ก็เป็นกลุ่มสุดท้ายนะที่ผมได้มาเก็บบรรยากาศในการลงใช้สนามของลูกค้าสนามแพนด้า FC อโศกดินแดงแห่งนี้ครับแล้วอย่าลืมคอยติดตามในวันต่อไปนะว่าผมจะมาเก็บภาพบรรยากาศของกลุ่มไหนมาใช้บริการสนามแห่งนี้อีกครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ